ายกับ Vivo V30 Pro 5G สมาร์ทโฟนที่ใส่กล้องรุ่นเดียวกันกับ X Series มาให้ในราคา 19,499 บาทซึ่งไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการถ่ายรูปก็สามารถถ่ายได้เท่เพราะว่าได้ฟิลเตอร์และเลนจากไซส์หรือจะเอาไปใช้งานก็สามารถใช้งานได้เร็วแรงไม่มีสะดุดเพราะว่าได้ชิปเซ็ตและหน้าจอระดับท็อปซึ่งคลิปนี้นะคะหลังจากที่มิวได้ลองเอา Vivo V30 Pro 5G เครื่องนี้ไปใช้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวมิวจะมาบอกว่ามีดีอะไรกันบ้างและมีข้อสังเกตอะไรกันบ้างถ้าอยากรู้แล้วก็ตามมาเลยค่ะหลังจากที่มิวรีวิวไปแล้วทั้ง Vivo X100 แล้วก็ Vivo V30 5G มาแล้วเรียบร้อยเนี่ยมิวก็บอกเลยว่าเขาได้สามารถทำได้ดีมากเลยในเรื่องของการถ่ายรูปซึ่งมิวก็รู้สึกว่าเขายังมีการห่างชั้นกันบ้างเล็กน้อยในเรื่องของกล้องนั่นเองส่วนตัวแล้วมิวรู้สึกว่า Vivo V30 เนี่ยเขาก็สามารถถ่ายรูปออกมาได้สวยเหมือนกันแต่ว่าใจของมิวเนี่ยก็อยากได้รูปถ่ายที่มาจากเลนส์ซ้ายที่ Vivo X100 เขาให้ได้ค่ะแต่แล้วฝันของมิวก็เป็นจริงเพราะว่า Vivo เนี่ยเขาได้จับเลนส์ซ้ายมาใส่ใน V Series เรียบร้อยแล้วซึ่งนั่นก็คือ Vivo V30 Pro 5G เครื่องนี้เลยค่ะต้องบอกก่อนเลยว่าในงานเปิดตัวเนี่ยเรียกเสียงฮือฮาได้มากเลยทีเดียวเพราะว่าเขาเนี่ยไม่ได้ยกมาแค่เรื่องกล้องเท่านั้นในเรื่องของสกินโทนฟิลเตอร์หรือว่าโบเก้เองเนี่ยแทบจะยกเซตกล้องของ X100 มาอย่างไรอย่างนั้นเลยเรียกได้ว่าสามารถถ่ายรูปออกมาเนี่ยสวยอย่างแน่นอนก่อนที่เราเนี่ยจะไปในเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยเราไปดูในเรื่องของสเปคดีไซน์กันก่อนเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในเรื่องของดีไซน์เนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าแทบจะเหมือนกันเลยแต่ว่าจะมีต่างกันก็แค่ในเรื่องของตัวเลนส์กล้องตรงนี้นะคะที่เขามีมาให้ทั้งหมด3เลนส์เลยที่เป็นรุ่นตัวโปรเนาะแล้วก็จะมีโลโก้เลนส์ไซส์มาให้อยู่ตรงนี้ด้วยเห็นกันไหมเอ่ยความบางเบาเนี่ยก็ไม่ได้แตกต่างกันมากจากรุ่นก่อนค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะยังได้รับมาตรฐาน IP54 อีกด้วยค่ะและเขาก็ยังมีมาให้เลือกถึง2สีเลยสีนี้นะคะสีที่มือถืออยู่ตัวนี้ก็จะเป็นสีดำนะคะ Nice Sky Black นั่นเองส่วนต่อมานะคะก็คือสีขาวตัวนี้เลยค่ะนี่ตัวนี้มีชอบมากๆเลยสีนี้ก็คือสี Shell White นั่นเองเป็นสีขาวเนาะส่วนฝาหลังของเขาก็จะมีลวดลายแบบนี้เลยค่ะ Vivo V30 Pro 5G นะคะเขามาพร้อมกับหน้าจอ AMOLED ขนาด 6.7 นิ้วค่ะความละเอียด Full HD Plus อัตรา Refresh Rate 120Hz ค่ะความสว่างสูงสุดหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ 2,800 นิตค่ะส่วนในเรื่องของชิปเซ็ตนะคะจะใช้เป็น MediaTek Dimensity 8200เพราะว่าเขามีการจัดการความร้อนได้ดีและก็ยังประหยัดพลังงานอีกด้วยค่ะมาพร้อมกับ RAM 12GB ความจุ 512GB ค่ะแบตเตอรี่ 5,000 มิลลิแอมป์รองรับการชาร์จไว80วัตต์และเขาก็ยังมีอะแดปเตอร์ฟาชาร์จมาให้อีกด้วยส่วนในเรื่องของกล้องนะคะก็ต้องบอกเลยว่าเลนส์กล้องของเขาทั้ง3เลนส์เนี่ยเป็นเลนส์ไซส์ทั้งหมดเลยและก็ยังมีความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลทั้งหมดเลยค่ะก็จะมีเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวด์แล้วก็เลนส์พอร์เทรตนั่นเองส่วนกล้องหน้าเซลฟี่ก็50ล้านพิกเซลเหมือนกันค่ะมีออโต้โฟกัสมาให้อีกด้วยและนอกจากนี้เขาก็ยังมีออร่าไลท์พอร์เทรตมาให้อีกด้วยค่ะส่วนในเรื่องของกล้องก็ต้องบอกเลยว่าสามารถทำออกมาได้ดีถ่ายรูปได้ปังอย่างแน่นอนเพราะว่าเขาเนี่ยแทบจะยกเซตกล้องของ X100 มาไว้เลยไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเซนเซอร์หรือว่าจะเป็นเลนส์จากไซส์เนี่ยเรียกได้ว่าถ่ายจากมุมไหนเนี่ยก็สวยและก็เลิศอย่างแน่นอนค่ะส่วนในตัวของกล้องหน้าเนี่ยเริ่มมาก็คือดีเลยเพราะว่าเขามีระบบออโต้โฟกัสมาให้นั่นเองสามารถตรวจจับได้ทั่วทั้งใบหน้าหรือว่าดวงตาเลยและที่สำคัญยังตรวจจับได้รวดเร็วเวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยสามารถโฟกัสได้อย่างรวดเร็วทันใจอย่างแน่นอนค่ะเราสามารถใช้โบเก้จากไซส์ได้ค่ะแล้วก็มีให้เลือกอีกเยอะแยะมากมายเลยหรือว่าจะปรับรูรับแสงเนี่ยก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยใครอยากได้ละลายแค่ไหนและจัดไปได้เลยค่ะส่วนในเรื่องของโทนสีกล้องแล้วเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าต่อให้เราไม่เปิดโหมดบิวตี้เนี่ยคือเขาก็จะมีความขาวอมชมพูอยู่แล้วหน้าก็จะมีการเกลี่ยให้นิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้ดูเวอร์จนเกินไปยังมีความดูเป็นธรรมชาติอยู่หรือว่าสาวๆคนไหนนะคะที่ต้องการเปิดโหมดบิวตี้เนี่ยอันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าทำออกมาได้ดีค่ะเพราะว่ามีการลบริ้วรอยแล้วก็ทำให้เกลี่ยหน้าเนี่ยดูมีความเนียนค่ะซึ่งเหมาะกับคนที่ไม่ค่อยแต่งหรือว่าแต่งหน้าน้อยนั่นเองซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยมิวเป็นคนที่แต่งหน้าอยู่แล้วเนาะมิวก็จะชอบแบบว่าปิดโหมดบิวตี้เพราะว่าดูมีความเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นค่ะส่วนในเรื่องของกล้องหลังเองก็เทพเหมือนกันเพราะว่าเขาเนี่ยได้ฟิลเตอร์จากเลนส์ไซส์มาให้ทำให้เวลาที่เราถ่ายภาพเนี่ยได้สกินโทนจากไซส์มายังไงอย่างนั้นเลยค่ะแล้วมาต่อกันที่เลนส์อัลตร้าไวด์นั่นเองต้องบอกเลยว่าเลนส์นี้นะคะเขาสามารถเก็บรายละเอียดได้แบบว่าครบๆเลยภาพของเขาเนี่ยมีความคมชัดแล้วก็ไม่มีเอฟเฟกต์บิดเบี้ยวค่ะสามารถเอาไปถ่ายแลนด์สเคปได้ภาพที่ออกมาก็มีความดูดีอย่างแน่นอนค่ะและที่เด่นของเขานะคะนั่นก็คือการถ่ายภาพพอร์เทรตนั่นเองมีโบเก้จากไซส์ให้เลือกเยอะแยะมากมายตามสไตล์ของเราที่เราถ่ายภาพออกมาเลยแล้วก็ยังสามารถปรับโบเก้ได้อิสระอีกด้วยค่ะส่วนใครนะคะที่ชื่นชอบการถ่ายภาพใกล้ๆเช่นการถ่ายภาพอาหารเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าตัวนี้นะคะเขามีกล้องที่เป็น AI ทำให้เวลาที่เราเนี่ยเอากล้องเข้าไปถ่ายในระยะใกล้ๆมากพอสมควรเนี่ยเขาจะมีการโฟกัสแล้วก็ถ่ายภาพได้รวดเร็วค่ะเรียกได้ว่าเราสามารถถ่ายภาพออกมาได้สนุกมากยิ่งขึ้นด้วยสุดท้ายแล้วในเรื่องของวิดีโอเนี่ยมิวต้องขอยกนิ้วให้เลยเพราะว่าเขาสามารถถ่ายความละเอียดคมชัดอยู่ที่ระดับ 4K 60เฟรมเรทได้ทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังซึ่งไม่บ่อยเลยนะคะที่เราจะเห็นกล้องหน้าที่สามารถถ่ายได้ถึง60เฟรมเรทแต่ว่าอาจจะต้องปิดระบบการ
ันสันนั่นเองถ้าเกิดว่าเปิดเอาไว้เนี่ยจะสามารถถ่ายได้แค่ 1080p 60เฟรมเรทเท่านั้นเองค่ะซึ่งตัวกันสันของเขาเองเนี่ยไม่ได้โดดเด่นมากจนเกินไปและก็ไม่ได้ต่างจากตัวที่มิวได้เคยรีวิวไปนั่นเองค่ะส่วนในเรื่องของการใช้งานทั่วไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่สามารถใช้งานได้ดีอีกหนึ่งรุ่นเลยแต่ว่าที่น่าทุบเลยนั่นก็คือในเรื่องของลำโพงของเขาที่เป็นลำโพงเดี่ยวนั่นเองซึ่งมิวต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดเขามาเป็นลำโพงคู่มาให้เนี่ยมันจะเพอร์เฟกต์มากๆเลยติดอย่างเดียวเลยที่ว่ามันเป็นลำโพงเดี่ยวมาให้อันนี้คือตกมาตายจริงๆค่ะส่วนในเรื่องของการเล่นโซเชียลนะคะก็ทัดดีทัดติดนิ้วค่ะหรือว่าจะเป็นการถ่ายฟีดต่างๆอันนี้ก็มีความรวดเร็วแล้วก็สมูทมากยิ่งขึ้นค่ะซึ่งหลังจากที่มิวได้ลองเอาไปใช้มาแล้วเนี่ยมิวก็ยังไม่เจออาการติดขัดอะไรเนาะส่วนในเรื่องของน้ำหนักเองเนี่ยมิวก็รู้สึกว่ามันแอบหนักขึ้นเล็กน้อยแล้วแต่คนจะรู้สึกค่ะส่วนในเรื่องของการดูหนังเนี่ยถ้าเกิดว่าดูหนังในโทนที่แบบว่าเป็นโทนมืดๆนะคะก็จะมีการเก็บมิติแล้วก็คอนทราสต์ได้ดีค่ะส่วนถ้าเกิดว่าดูหนังที่เป็นโทนสว่างๆนะคะภาพก็จะมีความจัดจ้านแล้วก็มีความสดใสค่ะส่วนในเรื่องของการเล่นเกมก็สามารถเล่นเกมได้ดีมากๆเลยเกมไหนที่ว่าฮิตในสโตร์นะคะรุ่นนี้เขาสามารถเล่นได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นทัชชิ่งการตอบสนองหรือว่าใจโลเนี่ยอันนี้ไม่มีปัญหาเลยตั้งแต่ที่มิวลองใช้มาแล้วอย่างเกมชินีแพ็กก็ยังสามารถเล่นเกมได้ลื่นๆเลยไม่มีอาการสะดุดหรือว่าเฟรมเรทตกนั่นเองส่วนในเรื่องของความร้อนเนี่ยอาจจะมีร้อนบ้างในส่วนของฝาหลังหรือว่าหน้าจอนะคะยิ่งถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอาบหน้าจอไปแล้วสักประมาณ20นาทีเนี่ยก็จะเริ่มแอบอุ่นๆบ้างแล้วแต่ก็ไม่ได้ร้อนจนถึงขั้นที่ว่ามันดูเป็นกังวลเนาะและถ้าเกิดว่าเราใส่เคสที่เขามีมาให้เนี่ยอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้บ้างเล็กน้อยค่ะถือว่าโอเคเลยสามารถเล่นเกมได้เลิศมากๆค่ะสรุปแล้ว Vivo V30 Pro 5G เครื่องนี้นะคะเหมาะสำหรับใครที่ชื่นชอบการถ่ายภาพจะต้องชอบอย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าในเรื่องของกล้องเนี่ยก็เป็นกล้องที่มาจากไซส์และก็ AI ต่างๆที่ทำให้เรารู้สึกว่าการถ่ายภาพเนี่ยสนุกมากยิ่งขึ้นค่ะและนอกจากในเรื่องของกล้องแล้วการใช้งานเองก็ยอดเยี่ยมมากเหมือนกันแต่ติดอยู่แค่เรื่องเดียวนั่นคือในเรื่องของลำโพงนั่นเองถ้าเกิดว่าไม่มีเรื่องลำโพงเนี่ยก็คือไลท์ที่ติดเลยค่ะสายถ่ายรูปสายเล่นเกมสายเสพคอนเทนต์จัดไปเนี่ยไม่มีผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะมาในราคาเพียงแค่ 19,499 บาทเท่านั้นสามารถหาซื้อได้แล้วที่ร้านบานาน่าทุกสาขาหรือช็อปออนไลน์ที่เว็บไซต์ bnn.in.th และแอป bnn online สามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android ค่ะสำหรับบานาน่ารีวิวคลิปนี้เวลาของมิวก็หมดลงแล้วส่วนคลิปหน้านะคะมิวจะเอาสินค้า IT อะไรเจ๋งๆมาแนะนำให้ได้รู้จักกันก็อย่าลืมติดตามกันได้เลยส่วนคลิปนี้มิวขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ